นอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องแหล่งอาหารของชุมชนอันนี้สำคัญรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะจุดหนึ่งที่ปักหมุดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกันก็คือภาพพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีความพยายามที่จะสร้างพื้นที่อาหารให้กับคนเปราะบางในเมืองนะคะตอนนี้ครบ1ปีแล้วค่ะคุณตีสุภวุฒิบุญมหาธนากรคณะผู้ก่อการโปรเจกต์สวนผักคนเมืองเชียงใหม่เช้านี้อาสาพาคุณผู้ชมไปดูการเปลี่ยนแปลง1ปีของสวนผักคนเมืองค่ะครับสวัสดีครับชื่อสุภวุฒิบุญมหาธนากรนะครับเป็นตัวแทนคณะก่อการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีความพยายามจากหลายภาคส่วนเนาะหลายๆภาคีรวมกันนะครับอยากจะเอาพื้นที่สาธารณะที่รกร้างเนี่ยครับมาเป็นพื้นที่ผลิตอาหารนะครับเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิดนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาปีนึงแล้วนะครับจากการพยายามนะครับแล้วก็การทดลองทำกิจกรรมนะครับแล้วก็การพัฒนาพื้นที่นะครับก็จะเห็นว่าไอ้พื้นที่ทิ้งขยะเนี่ยก็อยู่ด้านใต้ของเรานะครับแล้วก็ได้รับการแบบปรับภูมิทัศน์นะครับปรับโถมสูงขึ้นปรับปรุงดินขึ้นให้เป็นพื้นที่สร้างอาหารนะครับรวมทั้งเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับโรงเรียนเทศบาลนะครับในการเรียนรู้ในการทำเกษตรกรรมในเมืองนะฮะสำหรับโควิดรอบ3นะครับที่คนในเชียงใหม่เนาะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยบทบาทของสวนผักคนเมืองเนี่ยก็ทำหน้าที่ผลิตอาหารนะครับแล้วเอาไปจำหน่ายในราคาถูกนะครับให้กับในชุมชนนะครับทุกวันอังคารและพฤหัสนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยผลผลิตอย่างไข่จากสวนผักคนเมืองนะครับกับผักเนี่ยก็ถูกต้อนไปยังศูนย์คนไร้บ้านนะครับรายอาทิตย์นะครับเพื่อผลิตอาหารนะครับเพื่อจำหน่ายในราคาถูกมากนะครับให้กับคนในชุมชนนะครับแล้วก็พื้นที่บางส่วนเนี่ยก็เปิดให้กับคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ตกงานนะครับไม่มีรายได้นะครับได้เข้ามาใช้พื้นที่ปลูกนะครับแล้วสร้างอาหารในครัวเรือนแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ทำมาตลอดเกือบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสร้างงานจ้างงานให้กับคนไร้บ้านนะครับกับคนในชุมชนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่รอบที่1เนี่ยได้มาทำงานในสวนนะครับแล้วก็ได้รับค่าจ้างนะครับแล้วก็การลงมือลงแรงของเขาเนี่ยก็เป็นการสร้างอาหารเอาไปแจกจ่ายในคนในชุมชนในที่ที่เขาอยู่นะครับจากสวนผักคนเมืองทำหลายหน้าที่เลยค่ะคุณผู้ชมในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 แบบนี้ช่วยคนในหลายมิตินะคะด้านนึงมีรายงานว่าผลผลิตจากสวนผักคนเมืองกว่า1เดือนที่แล้วอะค่ะผลผลิตเหล่านี้นะคะถูกส่งต่อให้กับหลายชุมชนในเชียงใหม่ไปขายในราคาถูกไปยังชุมชนริมคลองแม่ข่านะคะจุดหนึ่งก็คือมีรายงานว่าไปขายที่ชุมชนกำแพงงามด้วยไข่ไก่อารมณ์ดีดิฉันย้อนภาพนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะราคาฟองละ2บาทคุณผู้ชมผักหลายกำนี่ราคา5บาท10บาททั้งนั้นเลยนะคะขายให้คนในชุมชนเมืองนั้นเข้าถึงอาหารปลอดภัยในราคาที่เป็นมิตรในยามวิกฤตแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าราคาเป็นมิตรเพื่อที่จะมองภาพเรื่องการเห็นใจซึ่งกันและกันบางคนก็ช่วยซื้อไปซื้อไข่อารมณ์ดีไปเพราะรู้ว่ารายได้ที่เขาช่วยซื้อจะไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนสนับสนุนการแบ่งปันในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์นี้นะคะเห็นความร่วมมือหลายฝ่ายจากสวนผักคนเมืองเชียงใหม่แต่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ง่ายที่จะมีสวนผักคนเมืองแบบนี้มันต้องอาศัยพลังค่อนข้างเยอะนะคะสวนผักคนเมืองที่คุณผู้ชมเห็นในภาพปักหมุดรายงานจากบริเวณนี้มีโซนสีเขียวๆนี่เป็นสวนผักคนเมืองเชียงใหม่นะคะดิฉันวงพิกัดให้ดูนิดนึงค่ะจุดนี้อยู่ใกล้กับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะคะเพราะว่าจุดสีส้มนี่ค่ะคุณผู้ชมตลาดไนท์ปลาซ่านะคะโซนนี้อยู่ในโซนย่านช้างคลานค่ะอยู่ใกล้กับไนท์ปลาซ่าด้านขวามือดิฉันนะคะมี2ชุมชนอยู่ตรงนั้นซ้ายมือของคุณผู้ชมนะคะมี2ชุมชนอยู่ตรงนั้นที่อยู่ใกล้ๆก็คือชุมชนกำแพงงามแล้วก็ชุมชนรักแกงคุณผู้ชมจุดนี้พอเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญอะไรเกิดขึ้นคะที่ดินแพงนะคะดังนั้นการรักษาพื้นที่สวนผักคนเมืองแบบนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของทางเครือข่ายแล้วค่ะเพื่อจะได้มีแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยแหล่งผลิตอาหารเพื่อชุมชนรองรับสถานการณ์วิกฤตในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็วิกฤตมากขึ้นกว่าปัจจุบันนะคะ